อ่ะสวัสดีนะครับทุกท่านก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับการทำแชทบอทอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ไปก่อนนะครับสำหรับทีมงานใครสนใจก็เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอนะครับสอนให้อันนี้ก็จะเข้ามาในหน้าต่างของ Facebook นะครับที่คนทั่วไปกำลังจะอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาที่แฟนเพจเรานะเริ่มต้นมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเพจน้ำยาเคลือบแก้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับด้านล่างเขียนคำว่าเริ่มต้นใช้งานนะคนทั่วไปถ้าเขาไม่เคยอินบ็อกซ์เข้ามาครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็กดคำว่าเริ่มต้นใช้งานอันนี้คือเริ่มต้นใช้งานแล้วนะครับสังเกตมันจะมีนะครับเมนูอื่นๆนะพอเข้ามาครั้งแรกก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเราเมนูอื่นๆนะครับเมนูพวกนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับลองดูในหมวดของผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้ก็สามารถใส่เบอร์โทรใส่ลิงก์เว็บไซต์นะครับหรือใส่ลิงก์ YouTube ได้นะลองดูสักหนึ่งตัวเครื่องอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับช้าๆนี่เป็นไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับใส่เบอร์โทรใส่ลิงก์ไลน์ได้นะครับเห็นไหมมาดูเมนูอื่นๆกันบ้างเมนูพวกนี้เราก็สามารถตั้งชื่อเองได้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับกับเพจของเรานะอาจจะเป็นใส่ในเรื่องของบริการล้างรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถแยกตามขนาดไซส์ได้ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับหรือจะเอาไปประยุกต์ใส่กับพวกราคาเคลือบแก้วอะไรก็ได้นะครับลูกค้าจะได้สามารถกดเข้าศึกษาข้อมูลต่างๆเองได้นะนี่เป็นไงที่สำคัญนะครับแชทบอทตัวนี้เป็นของฝรั่งนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยที่ชอบเลยคือมันไม่มีลายน้ำไม่มีลายน้ำหมายความว่าแชทบอทในไทยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นพวกฟรีอย่างเงี้ยเขาจะมีลายน้ำมีลายเส้นมีลิงก์เว็บไซต์นะครับแต่สำหรับแชทบอทของฝรั่งตัวนี้นะครับไม่มีลายน้ำและที่สำคัญฟรีนะแต่ถ้าอยากเปิดฟังก์ชันเกี่ยวกับการชำระเงินพวกนั้นนะครับจะอยู่ในหมวดของหมวดโปรก็คือมีค่าใช้จ่ายนะอันนี้เราก็ทำแบบฟรีนะครับเพราะเราสายฟรีนะเพิ่มรูปเพิ่มสินค้าเพิ่มหมวดของบริการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะสำหรับใครที่สนใจก็มาเดี๋ยวเราจะสอนให้นะครับสำหรับทีมงานนะโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป I have you now.